สำนวนที่ใช้ในสถานการณ์ต่างๆกันไปแล้วเนี่ยก็ถึงเวลาการทำเอ็กซ์เซอร์ไซส์นะคะน้องๆอย่างที่พี่บอกว่าคอนเวอร์เซชันเนี่ยไม่ใช่พาร์ทที่ง่ายในการสอนก็คือว่ามันค่อนยากที่จะบอกเฮ้ยสมมติน้องเจออันนี้พูดอันนี้อะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นพี่เชื่อเสมอว่าการที่ทำข้อสอบบ่อยๆเนี่ยถ้าเห็นทำข้อสอบ10ปีเนี่ยจะให้เห็นว่าเออไอ้10ปีเนี่ยมันมีอะไรที่มันเหมือนกันบ้างแล้วก็ไอ้สำนวนเนี่ยมันก็มีไม่กี่อย่างที่จะให้น้องใช้หรอกพอน้องเห็นว่าเออเนี่ยเห็นบ่อยๆสมมติที่พี่บอกว่าเออน้องเจอ how are you ปุ๊บน้องจะตอบ I'm fine thank you and you เนี่ยอันนี้ก็เช่นเดียวกันถ้าน้องเห็นหรือทำข้อสอบบ่อยๆน้องก็จะรู้ว่าถ้าเขาถามแบบเนี้ยแนวเนี้ยน้องจะตอบแบบไหนซึ่งพี่ก็จะดึงเอาอันที่สำคัญของข้อสอบบรรทัด10ปีย้อนหลังเนี่ยมาให้น้องๆดูส่วนบนเนี่ยก็คือว่าเป็นปีอะไรน้องก็ดูเอากันละกันนะคะตรงหัวข้อของมันมาดูอันแรกกันเลยจะบอกว่า Your hardworking friend has just won a scholarship to a prestigious university. You say to him บอกว่าเพื่อนคุณเนี่ยที่ hardworkingทำงานหนักไม่ใช่นะคะขยันนั่นเองหรือว่าถ้าแปลใช้กับการทำงานก็คือทำงานหนักแต่นี่คือเพื่อนเราก็คือเพื่อนเราที่ได้ทุนก็น่าจะเป็นเพื่อนที่ขยันถูกไหมเพื่อนเราคนนึงที่ขยันเนี่ยได้ชนะหรือได้ทุนไปเรียนต่อที่มหาวิทยาลัยที่โด่งดัง prestigious ถ้าใช้กับเครื่องประดับก็จะเป็นแบบเลอค่าแต่ว่าถ้าใช้กับมหาวิทยาลัยก็คือมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงโด่งดังพอเห็นเพื่อนได้ปุ๊บเราจะบอกเพื่อนว่าอะไรน้องก็คิดภาพว่าเออนี่นะวันนึงไปเจอเพื่อนบอกเพื่อนใช่ป่ะเราเพื่อนบอกเฮ้ยแกฉันได้สกอลาร์ชิพนะเพื่อนบอกฉันได้นะเราก็ต้องเป็นคนดีถูกไหมครับน้องการทำข้อสอบเป็นทานเนี่ยน้องๆเนี่ยต้องเป็นคนดีนะคะน้องต้องท่องจำเอาไว้ว่าน้องต้องเป็นคนดีเท่านั้นจะมาแบบผู้จะหยาบคายวินแตกเนี่ยไม่ได้นะคะน้องเวลาพี่ทำข้อสอบท้ายพี่จะเตือนตัวเองเสมอว่าฉันคือนางเอกก็จะดื่มน้ำส้มให้ชิมนะคะน้องๆเราเป็นเพื่อนเราจะตอบว่าไงเราก็ต้องยินดีถูกไหมพอเราบอกตัวเองว่าเป็นคนดีเป็นคนใจดีปุ๊บเราก็คิดคำตอบได้ว่าเพื่อนได้สกอลาร์ชิพเพื่อนได้ทุนเราซึ่งเป็นคนดีต้องตอบว่ายินดีด้วยถูกไหมท่องจำไว้นะคะน้องแล้วมันเลือกค่ะน้องอย่าเขวนะคะข้อหนึ่งบอก I see nothing wrong with it ฉันไม่เห็นว่ามันจะแปลกอะไรเลยไม่เห็นว่ามันจะเป็นอะไรเลยคืออันนี้เนี่ยถึงพี่ถึงบอกว่าน้องจงเป็นคนดีเพราะว่าถ้าน้องเป็นอย่างที่น้องเป็นหรือว่าเป็นคนไม่ดีเนี่ยน้องๆก็จะตอบผิดนะคะน้องข้อสอบเป็นทันไม่ต้องการเห็นน้องเป็นคนไม่ดีค่ะเพื่อนได้สกอลาร์ชิพได้ไปได้ทุนเนี่ยจะบอกว่าไม่เห็นแปลกอะไรเลยไม่ได้ค่ะน้องข้อ2บอก congratulations you deserve it ยินดีด้วยนะเออเธอสมควรจะได้ทุนนี่แล้วล่ะแฮดูดีเห็นไหมเป็นคนดีเก็บไว้ก่อน that's incredible I don't believe itไอ้พาร์ทแรกโอเคนะ That's incredible โอ้ยเยี่ยมมากเลย Incredible เหมือนที่พี่บอก Awesome กับ Wonderful ใช่ปะ Great อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าไอ้พาร์ทหลังสิน้องๆค่ะ I don't believe it ฉันไม่อยากจะเชื่อเลยอ้าวที่ถึงบอกให้ท่องไว้ว่าเป็นคนดีนะคะน้องคือแบบอาจจะไปแข่งทุนด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยใช่ปะแบบโอ้ยเยี่ยมจังเลยฉันไม่อยากจะเชื่อเลยเหมือนนิดๆว่าแบบฉันน่าจะเป็นคนชนะนะอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นอันนี้ไม่ใช่นะคะผิดค่ะน้อง How did it happen? You never told me เฮ้ยมันเกิดได้ไงอ่ะได้ไงอะไรเงี้ยไม่เห็นบอกฉันเลยอันนี้แบบว่าเป็นคนดีแบบดีไปตะกี้ตะขวงนิดนึงว่าแบบเฮ้ยแกได้นะทำไมไม่บอกฉันอ่ะถ้าฉันไปสอบฉันก็ต้องได้เหมือนกันอะไรเงี้ยอันนี้ก็เป็นคนไม่ดีนะคะน้องก็สอบเอ็นทรานซ์ไม่ต้องการค่ะสอบเอ็นทรานซ์ต้องการโอ้ยินดีด้วยนะเธอแบบสมควรจะได้รับทุนนี้แล้วเขาที่ในใจแบบไม่บอกฉันนะมีเงินฉันก็ได้แต่แกไม่มีทางได้หรอกนะถ้าฉันแค่ไปสอบฉันเองอะไรเงี้ยข้อต่อไปมาจากโทเบอร์นะคะปี47บอกว่า you want to borrow your friend's dictionary อยากจะยืม
borrow ใช่ไหมขอยืมขอยืมอะไรขอยืมดิเราถามเราจะพูดว่าไงอันนี้เขาจะเช็คน้องค่ะว่าน้องรู้จักคำว่า lend กับ borrow ดีแค่ไหน lend someone something ค่ะน้องถ้าใช้ lend เนี่ยแปลว่าให้ยืมค่ะส่วน borrow แปลว่าขอยืมตัวเราต้องเป็นคนขอยืมใช่ไหมคะตัวฉันสมมุตินี่เป็น I อันนี้ก็คือ you ถ้าใช้ borrow เนี่ยอันนี้ดิกของเป็นของเพื่อนใช่ไหมอันนี้เป็นดิกถ้า borrow เนี่ยต้องเป็นฉัน I borrow Can I borrow your dictionary แต่ถ้าเป็น lend เนี่ยเรา lend dictionary จากเพื่อนเพราะเป็นของเพื่อนถูกไหมต้อง borrow ขอยืมดิกจากเธอแต่ถ้าบอกว่าให้เธอให้ฉันยืมดิกเธอได้ไหมแต่เป็น lendlend your dick to me ให้ฉันยืมดิกเธอได้ไหมมาดูข้อหนึ่งบอกว่า can I lend your dictionary ฉันสามารถให้เธอยืมดิกชันนารีได้ไหมเอ๊ฟังแล้วแบบตกลงว่าคิดเองไม่เป็นใช่ไหมว่าให้ยืมได้หรือเปล่าอันนี้ก็ไม่ถูกใช่ไหมคะเอามาหลอกเราในเรื่อง lend กับ borrow อย่างที่พี่บอกอันที่สองบอกว่า may I borrow your dictionaryฉันขอยืมดิกเธอหน่อยได้ไหมฟังดูดีใช่ไหมเพราะโจทย์ก็บอกว่าอยากขอยืมดิกเพื่อนเก็บไว้ก่อน Could you offer me a dictionary เสนอดิกชันนารีให้ฉันหน่อยได้ไหม offer เนี่ยจะออกแนวว่าเป็นสิ่งที่เรามีสมมติว่าฉันมีอะไรมีทุนมีตำแหน่งงานอะไรเงี้ยเรามีสิทธิ์เรายื่นหยิบยื่นให้แต่ไม่ใช่ dictionary offer จะมีอะไรที่ยิ่งใหญ่กว่านั้นนิดนึงคนนี้ผิด Could you offer me a job อะไรเงี้ยของานให้ฉันทำหน่อยได้ไหมไม่ใช่ว่าหยิบยื่น dictionary ให้ไม่ใช่ข้อ4บอก Would you mind getting me your dictionary อย่างที่พี่บอก mind ใช่ไหมรังเกียจไหม Would you ให้มันไฮโซใช่ไหมรังเกียจไหมถ้าจะ getting me your dictionary get someone something ก็คือสมมติว่าดิกเนี่ยเป็นของเธอนั่นแหละเป็นของใครไม่รู้แหละเป็นของเธอใช่ไหมโยดิกชันนารีแต่ระหว่างคุยกันเนี่ยไอ้ดิกมันอยู่บนโต๊ะดิกอยู่ตรงนี้ห่างไปตั้ง20เมตรหรืออะไรซัมติงอะไรเงี้ยไปหยิบมาให้หน่อยดิไปเอามาให้หน่อยหรือจะอยู่ในล็อกเกอร์ของเธอก็ได้อะไรเงี้ยเฮ้ยแบบไปเอาดิกของเธอมาให้หน่อยได้ไหมอันนี้ออกแนวแบบว่าจะเป็นเพื่อนที่ดีเกินไปนิดนึงยืมของเขาแล้วยังจะให้เขาไปเอาให้อีกอันนี้ไม่ใช่ค่ะเนาะเราต้องเป็นคนดีนะคะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องตอบว่าข้อ2ค่ะขอยืมหน่อยได้ไหมดูดีที่สุดข้อต่อไปมาจาก October 47เช่นเดียวกันนะคะโจทย์บอกว่าเห็นไหมเอ่ยอุ๊ปส์โอเคอุ๊ปส์ผิดพลาดนะคะเมื่อกี้พี่แบบว่าจัดแล้วมันเบี้ยวนิดนึงก็แบบอุ๊ยอุ๊ปส์อะไรเงี้ยโทษทีอะไรเงี้ยโจทย์บอกว่า on the way to หัวหินผิดพลาดไปหัวหินค่ะน้องๆ you see a man standing beside his car trying to fix the tire you want to help him you say ผิดพลาดไปค่ะน้องๆสมมติว่าน้องๆเนี่ยขับรถนะคะน้องขับรถนี่ถนนนะคะน้องต้องเห็นใจในฝีมือการวาดภาพของพี่นิดนึงพี่น้องก็ขับรถรถน้องนี่เป็นรถนะคะไม่ใช่เมฆนะคะรถเป็นน้องคาร์นะคะน้องก็ขับแต่ดึง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 ไปหัวหินค่ะน้องนี่คือหัวหินค่ะน้องก็เจอรถนะคะเห็นคนยืนซ่อมรถอยู่เลย
ปิดกระโปรงหน้าแง้มดูอู้อะไรเสียเนี่ยควันฟุ้งเนี่ยเลยเราก็เลยจอดค่ะน้องมาถึงเสร็จปุ๊บเราก็จอดอีดอยากจะช่วยค่ะน้องๆจะพูดว่าอะไรคะน้อง Can you help me จำนะคะว่าเรานะคะเป็นคนเห็นเราเป็นคนพูดเราต้องถามว่ามีอะไรให้ฉันช่วยไหมถูกไหมเป็นคนเสนอความช่วยเหลือนะคะแล้วเขาจะค่อนข้างหลอกนิดนึงว่าน้องเข้าใจจบแค่ไหน Can you help me เนี่ยต้องเป็นคนนี้พูดค่ะคนที่รถเสียใช่ไหมเอ้ยขอให้ฉันไปช่วยหน่อยได้ไหมแต่อันนี้ไม่ใช่เราต้องเป็นคนพูดเองนะคะอันนี้ผิด Can I give you a hand ให้ฉันช่วยคุณไหมอันนี้ก็โอเคนะคือว่าออฟเฟอร์ว่าฉันเนี่ยให้ฉันช่วยคุณไหม I give someone a hand ที่พี่บอกคือ help นั่นเองแทนด้วยกันว่า can I help you นั่นเองเราพูดโอเค can I help you อะไรเงี้ยให้ฉันช่วยไหมเก็บไว้ก่อนภาษาบอก may I look under the hoodให้ฉันดูใต้ฝากระโปรงหน่อยได้ไหมอุ้ยดูก่อนนะพี่งงเอาใหม่ก็บอกว่าเห็นผู้ชายยืนอยู่ข้างๆรถอ๋อ fix the tile พี่แก่แล้วน้องๆต้องใช้ oops นะคะอย่างนี้ oops แก่แล้ว tile แปลว่ายางล้อรถนะคะน้องซ่อมยางอยู่ค่ะน้องดูตรงนี้ค่ะดูตรงนี้ยางแตกหรือยางรั่วหรืออะไรเงี้ยซ่อมยางนะคะน้องๆ look under the hood hood เนี่ยไม่ใช่แปลว่าไอ้เสื้อที่ใส่หมวกเสื้อที่แบบมันจะอะไรนะมียังไงดีมีเสื้อใช่ปะแล้วมันจะมีที่คุมหัวเหมือนไทเทใส่อะไรเงี้ยพี่เวย์อะใส่หมวกนิดนึงเป็นเสื้อแจ็คเก็ตที่มีหมวกฮูดขึ้นมาแต่ฮูดอันนี้แปลว่าฝากระโปรงรถนะคะน้องอันนี้ยางเสียใช่ไหมซ่อมดูฝากระโปรงรถก็คงไม่ช่วยนะคะผิดค่ะน้องๆข้อ4 could you give me a handเราเป็นคนถามเขานะไอ้นี่ยางเสียนะเราเดินไปจอดรถบอกเฮ้ยช่วยฉันหน่อยสิไอ้นี่ก็ยังช่วยตัวเองไม่ได้ไปขอความช่วยเหลือเขาอีกผิดคนค่ะน้องๆเขาให้เราเป็นคนเสนอนะคะไม่ใช่ให้เราขอเขาเพราะฉะนั้นก็สองถูกที่สุด sorry นะคะเรื่องไทเออร์เนี่ยเรื่องยางเสียพี่มันงงนึกว่าเป็นรถเสียนี่แหละค่ะน้องๆคนแก่นะคะจะแบบมันงงนิดนึงน้องจดบอกว่าก็จะ October 47นะคะเช่นเดียวกันเป็นข้อ6 situation ก็ให้บอกว่า you are new in town new in town ใหม่ในเมืองก็คือว่าเพิ่งมาอยู่ใหม่ and want to buy some milk อยากจะซื้อนมมาอยู่ใหม่ก็คือเพิ่งได้บ้านใหม่ไม่รู้จักเลยว่าแถวเนี้ยโรงเรียนอยู่ไหนซุปเปอร์มาร์เก็ตอยู่ไหนสนามเทนนิสสนามกอล์ฟอยู่ไหน You can ask someone on the road ก็คือถามคนที่อยู่แถวถนนก็คือสมมติว่าน้องเนี่ยมีบ้านนะคะนี่ก็คือบ้านน้องใช่ไหมน้องก็เดินออกจากบ้านนะคะจะดูมีแยกตรงนี้นิดนึงเวอร์ค่ะน้องเฮ้ยอยู่ไหนอันนี้อะไรก็ไม่รู้นี่อะไรก็ไม่รู้แล้วก็เจอคนเดินมาตุ๊ดไม่รู้จักไงเพิ่งอยู่ใหม่นิดนึงจะซื้อนมค่ะก็เลยจะถามเขางงนิดนึงจะถามเพราะว่าอยู่ที่ไหนตัวเราเป็นคนถามนะคะยูเป็นคน ask ข้อหนึ่งบอกว่า do you drink milk todayคุณดื่มนมหรือยังวันนี้คุณดื่มนมแล้วหรือยังอันนี้ไม่ใช่นะคะน้องเราไม่ต้องการสโลแกนค่ะไม่ใช่ก็สองบอกว่า is the milk section section ในแผนกที่ขายนมอยู่ไหนอันนี้น้องจะลืมไหมคะน้องยังอยู่บนถนนอยู่เลยอย่าลืมนะคะ on the road นะคะยังไม่ได้เดินเข้าไปในซูเปอร์มาร์เก็ตเลยอันนี้ก็คือต้องอยู่ในซูเปอร์มาร์เก็ตแล้วถึงจะไปถามแบบเข้ามาแบบเฮ้ยห้างใหญ่ว่ะอยู่บ้านน้องไม่มีอ่ะมีแต่แบบห้างเล็กๆเดินไปเดินมาก็เจอที่แบบอย่างใหญ่อย่างไปฟิวเจอร์พาร์คลังสิตอะไรเงี้ยเดินแล้วเหวอ
เฮ้ยถามโอ้ยแบบเขาขายนมตรงไหนล่ะคะนี่ไม่ใช่เราอยู่บนถนนยังไม่ได้อยู่ในซูเปอร์มาร์เก็ตหรือว่าข้อ3บอก Can you get me some milk get someone something ก็คือเหมือนที่พี่บอกเมื่อกี้ที่ไปเอาดิกชันนารีมาให้หน่อยอันนี้ก็เหมือนกันไปซื้อนมให้หน่อยสิไปเอานมมาให้หน่อยสิอันนี้จะโดนคนที่อยู่ข้างถนนเตะเอาได้นะคะแล้วก็จะไม่ได้นิวอินทาวน์แล้วค่ะน้องๆจะโดนไล่ออกจากทาวน์แทนนะคะไปใช้เขาได้ยังไงไม่ได้ค่ะเราเป็นคนดีน้องๆเป็นแบบว่าแม่พระนะคะดิ้งดิ้งดิ้งไม่ได้ค่ะข้อ4บอกว่ามันต้องถูกอยู่แล้วใช่ไหมผิด3ข้อขอวงไว้ก่อนนะคะน้อง How can I get to the nearest supermarket How can I ใช่ไหมให้ไฮโซ get to somewhere บวกสถานที่เนี่ยแปลว่าจะไปยังไง How can I go to นั่นเองแต่ get to ก็จะแบบไฮโซขึ้นมานิดนึงบอกว่าไปไม่ทราบว่า How can I จะไปซูเปอร์มาร์เก็ตที่ใกล้ที่สุดอย่างไรอันนี้เหมาะสมที่สุดตอบข้อ4ค่ะข้อต่อไปเขาบอกว่าอันนี้ผู้ชายพูด Excuse me but do you know where the science museum isถามทางค่ะขอโทษนะคะ excuse me ที่พี่บอกใช่ไหมเวลาไปฝ่าฝูงชนหรือจะเรียกร้องความสนใจอะไรใครก็ขึ้นมาพูดว่า excuse me ไม่ใช่บอก hey yo อะไรเงี้ยโดนต่อยได้หันมา yo เลยใช่ไหมตึ๊บเต็มๆหน้าสมองมึนเลยเห็นดาวไปเลยพูดสุภาพขอโทษนะคะใช่ไหม but do you know where the science museum is บอกว่าไม่ทราบว่ารู้ว่า science museum พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์อยู่ที่ไหนถามสถานที่ผู้หญิงตอบอะไรไม่รู้ it's just around the first corner อ๋อเนี่ยหัวมุมแรกนี่เองเราถามรู้ไหมใช่ไหมต้องตอบว่ารู้สิใช่ไหมถึงได้บอกว่าอยู่ตรง first corner ต้องตอบ yes ถูกไหมเซนที่เราคิดภาพเอาไว้ do you know certainly อ๋อแน่นอนรู้ถูกเก็บไว้ not at all ไม่รู้ not at all ไม่รู้เรื่องอะไรเลยตอบได้ไงนี่ออกแนวนิดนึง of course not อันนี้ก็ not ไม่ถูก don't worry อย่ากังวลไปเลยอันนี้คนละความนะคะผิดตอบข้อ1 certainly ข้อต่อไปก็ยังมาจาก October ปี47ดีเหตุการณ์บอกว่า last night เมื่อคืนสุภัท went to see a movie สุภัทไปดูหนังมา when he came back his friend asked him about the movie ไปดูมาแล้วนะคะน้องๆกลับมาเพื่อนก็ถามเราจะถามว่าอะไรสมมติเพื่อนไปดูหนังมาไปดูเรื่องอะไรดีนะตอนนี้ที่เข้า the host ก็แล้วกันเป็นหนังเกาหลีที่ทำเงินสุดๆใช่ไหมกราฟิกไฮโซใช่ปะไปดูมาเสร็จเพื่อนถามด้วยความอยากรู้เฮ้ยหนังเป็นไงสนุกไหมใช่ไหมคิดภาพน่าจะถามว่าหนังสนุกไหมอันแรกบอกว่า why didn't you call me ทำไมไม่โทรหาฉันเอ๊ะอันนี้เริ่มไม่ใช่แล้วดูเสร็จแล้วกลับมาแล้วนะคะอันนี้เริ่มเป็นออกแนวแฟนนิดนึงหรือเปล่าทำไมไม่โทรหาฉันเนี่ยพี่อยู่กิ๊กที่ไหนมันเปล่าอะไรเนี่ยข้อสองบอก was it a good movie หนังดีเปล่าเอ๊ะอันนี้โอเคเก็บไว้Do you like action or scary movies? ชอบหนังแอคชั่นหรือหนังผี scary ใช่ปะอันนี้เริ่มไม่ใช่แล้วนะคะเนาะอันนี้เริ่มแนวถาม get to know แบบว่าถามความชอบไม่ชอบอันนี้ผิดอันนี้ไปดูมาแล้วนะคะจะมาถาม scary หรือเปล่าข้อ4บอก When will the movie be on show? หนังจะฉายเมื่อไหร่ก็ฉันเพิ่งดูเสร็จแล้วนี่นะจะฉายได้ไงมันก็ต้องฉายแล้วใช่ไหมผิดฉันตอบก็สองถามว่าเอ้ยหนังเป็นไงหนังดีเปล่าสนุกไหมข้อต่อไปกันยังคงมาจากออกโทเบอร์ปี47นะคะเขาบอกว่าคนที่อินเทอร์วิวเวอร์เนี่ยจะตรงกันข้ามเจสันเป็นคนถูกอินเทอร์วิวก็จะเรียกว่าอินเทอร์วิวีสระอีเป็นเหมือนเอ็มพลอยเออร์กับอีมพลอยยี่ค่ะน้องๆ
คนสัมภาษณ์บอกว่า Do in computer programming ในด้านใช่ไหมอินในด้านการทำโปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือเปล่าคนถามน่าจะประมาณว่าทำเป็นหรือเปล่าใช่ปะหรือว่าเคยทำไหมอะไรเงี้ยเจสันคนถูกอินเทอร์วิวหรืออินเทอร์วิวีบอกว่า no but I'm a fast learner ไม่เคยอ่ะแต่ผมเป็นคนเรียนรู้เร็ว learn แปลว่าเรียนใช่ไหม learner ผู้เรียนที่เร็วก็คือผู้เรียนรู้เร็วแสดงว่าจะถามว่าเคยทำงานมาไหมทำเป็นหรือเปล่าหรืออะไรอย่างนี้คิดภาพนะคะว่าคือสัมภาษณ์งานข้อหนึ่งบอก Are you interested in computer programming สนใจงานด้านคอมพิวเตอร์โปรแกรมมิ่งหรือเปล่าไม่ใช่ใช่ไหมเพราะว่ามันเป็นการสัมภาษณ์งานน่าจะถามว่าทำเป็นหรือเปล่าที่จะสนใจไหมแล้วดันสัมภาษณ์ดันตอบสมมติถามข้อนี้จริงๆเนี่ยบอก no ไม่สนใจเนี่ยไม่รับเลยนะคะน้องสมมติว่าเป็นแบบไปทำ MB เขาเรียกว่าอะไรนะไอ้ MBI BMI ใช่ป่ะอะไรนะที่เขาเกี่ยวเก่งๆเกี่ยวกับคอมน้องๆ BMI ใช่ป่ะพี่จำไม่ผิดแบบไปเข้าไปสมัครงานบริษัทคอมพิวเตอร์อย่างเงี้ยถามว่าสนใจคอมพิวเตอร์โปรแกรมมิ่งไหมไม่น้องๆก็ตกงานนะคะนี่ผิดค่ะ Are you working hard in computer programming?กำลังทำงานหนักก็คือทำงานแบบเคร่งเครียดเกี่ยวกับด้านคอมพิวเตอร์โปรแกรมมิ่งหรือเปล่าอันนี้บอก no but I'm a fast learner อันนี้ไม่ใช่ใช่ปะเพราะว่า fast learner คือเรียนรู้เร็วทำไม่เป็นหรอกคอมพิวเตอร์โปรแกรมมิ่งแต่เรียนรู้เร็วแสดงว่าไม่เคยทำถูกปะอันนี้บอกว่าทำอย่างหนักเลยแสดงว่าทำเป็นนี่ผิดอันนี้คือทำไม่เป็นแต่ว่าจะเรียนรู้เร็วDo you want a position in computer programming? อยากจะได้ตำแหน่งงานที่เกี่ยวกับ computer programming ไหมฟังดูโอเคนะคะแต่คำตอบของเจสันบอกไม่เอาฉันไม่อยากได้ตำแหน่งเนี้ยแต่ฉันเรียนรู้เร็วความผิดนะคะน้องๆผิดความค่ะหรือข้อ4วงเลย Do you have any experience in computer programming? มีประสบการณ์ด้านคอมพิวเตอร์โปรแกรมมิ่งไหมบอกไม่มีหรอกแต่ว่าผมเนี่ยเป็นคนเรียนรู้เร็วถูกข้อต่อไปมาจาก March 47นะคะ Situation said ว่า A lady is tired of the way her hair looks ผู้หญิงเบื่อ to be tired of something STH คือ something นะคะหรือว่า someone ก็ได้เบื่อผมThe way her hair looks สมมุติว่าพี่เป็นผู้หญิงคนนี้นะคะผมแบบอันนี้จะน่าเกลียดนิดนึงผมเบื่อค่ะเซ็งค่ะร้องไห้ไม่อยากได้แล้วหน้าบูดไม่อยากได้ก็เลย she says to her hairdresser บอกช่างตัดผมคืออยากเปลี่ยนทรงผมใช่ไหมอันนี้คืออยากเปลี่ยนทรงเบื่อแล้วก็ต้องเปลี่ยนทรงหรือจะตัดหรือจะอะไรอย่างเงี้ยก็ได้จะบอกว่าอะไรเราบอกนะชีเนี่ยที่เบื่อเนี่ยบอกว่าข้อหนึ่งบอก I want to make a shortcut shortcut เนี่ยเคยได้ยินใช่ป่ะทางลัดทางลัดอันนี้เริ่มไม่ใช่นะคะอันนี้ไม่ได้เกี่ยวกับทรงผมแล้วนะคะเกี่ยวกับถามทางแล้วค่ะผิด please dry my hair dry แปลว่าทำให้แห้งเป่าผมให้หน่อยไม่ใช่เราต้องการเปลี่ยนจากแฮร์ตั้งๆอาจจะเป็นแบบว่าผมอะไรเดียหน้ามาผมสั้นอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะนิดนึงนี่ออกแนวผมตรงนี้จะน่าเกลียดนิดนึงนะคะน้องอะไรอย่างเงี้ยอยากได้ผมจับตั้งๆหยิกๆอยากเป็นผมตรงๆแบนๆอะไรเงี้ยอันนี้ไม่ใช่ใดผมปิดผิดนะคะข้อ3ว่า please set up my hairเซตอัพมาแฮร์ก็คือเซตผมนั่นเองที่เราพูดผิดข้อ4แน่นอนเพราะเหลืออยู่ข้อสุดท้ายแล้ว I want to change my hairstyle อยากจะเปลี่ยนทรงผมสไตล์ของผมนิดนึงเปลี่ยนคีย์เวิร์ดเปลี่ยนเลยเพราะฉะนั้นข้อ4ถูกต้องข้อต่อไปบอกว่ามาจาก March 47เช่นกันSituation บอก At the end of an examination A teacher want all her students to stop writing สมมุตินี่เป็นห้องสอบ
น้องที่ยังไม่เคยสอบก็คิดภาพตามนี้นึงสมมติว่าเป็นโต๊ะใช่ไหมคะมีหลายโต๊ะเลยน้องก็ตั้งทำก็สอบภาษาอังกฤษนี่แหละโอ้โหค่ำเข่งเลยมีหนึ่งเป็นคนนี่เป็นคนนะคะคุณภูมิเลยนะคะน้องๆก็มีอาจารย์นะคะยืนคุมสุดฤทธิ์น่ากลัวมีข้างหลังสักคนนึงก็กันน้องๆลอกกันนะคะยืนดูหน้าตาเครียดโอ้โหอุณหภูมิคุกคุนน้องบอกครูบอกว่าในตอนท้ายของการสอบเป็นทรานส์คุณครูเนี่ยต้องการให้นักเรียนทุกคนเนี่ยหยุดเขียนหยุดการกระบาดหรือหยุดอะไรก็ตามคือหมดเวลาทำข้อสอบแล้วค่อยทำอะไรกับ your pencil น้องก็กำลังโอ้โหขมักขม้นกายอย่างเลยอะไรเงี้ยบอกให้วางปากกาลงใช่ไหมเวลาเราพูดเวลาคุณครูก็พูดวางปากกาหรือวางดินสอ your pencil ดูซิว่าจะใช้เวิร์บอะไร keep your pencil เก็บรักษาไว้ไม่ใช่throw away โยนทิ้งอันนี้ออกแนวไม่รักธรรมชาตินะน้องๆถูกปรับไม่เกิน 2,000 บาทนะคะอย่างนี้โยนทิ้งเนี่ย stop your pencil อันนี้ออกแนวดินสอผีสิงนิดนึงนะคะดินสอเขียนเองเลยต้องไปหยุดมันนี่ก็ไม่ถูกฉะนั้นหรือข้อ4 put down วางลงวางดินสอลงข้อต่อไปมาจาก March 47เช่นเดียวกันโจทย์บอกว่าA police officer is chasing a robber and wants him to stop. สุดว่าอิตาลีเนี่ยนะกำลังคุณขโมยเนี่ยนะหิ้วเลยกระเป๋าถืออะไรมาวิ่งหนีวิ่งหนีใหญ่เลยคุณตำรวจก็วิ่งตามใส่หมวกนิดนึงคุณตำรวจถือปืนวิ่งตามตะโกนบอกหยุดนะใช่ไหมตำรวจต้องพูดหยุดอย่าขยับหรือนี่เจ้าหน้าที่ตำรวจใช่ปะดูสิตำรวจจะพูดอะไร stand up ลุกขึ้นอันนี้ก็คงไม่ใช่เลยครับน้องอันนี้ออกแนวต้องจับได้แล้วเห็นไหมยืนขึ้นอะไรเงี้ย freeze เนี่ยเราจะรู้จักกันในคำว่าไอ้ freezer ใช่ไหมไอ้ช่อง freezer คือช่องแข็งใช่ปะแล้ว freeze อันนี้เป็น verbใช้กับตำรวจนั่นแหละ freeze คือหยุดจะขยับนั่นเองอันนี้ถูก sit down นี่ก็ผิดนั่งลง cool อันนี้ออกแนวแบบโอ้เยี่ยมจังเลยไม่ใช่ละเหลือ2ถ้าถึงน้องจะไม่รู้น้องก็ตัดออกได้ถูกปะเหลืออันสุดท้ายอยู่แล้วน้องจะคงไม่เลือก sit up ไอ้ sit down เอา stand up หรือว่า cool อยู่แล้วข้อต่อไป March 47ค่ะน้องโจทย์บอกว่า Linda receives a bouquet of flowers from her friend. She says ก็มีคุณลินดานะคะสาวสวยคุณลินดาค่ะให้ดอกไม้ค่ะน้องดอกไม้สวยงามเลยเพื่อนให้อันนี้ friend ค่ะยื่นให้เลยค่ะยื่นดอกไม้ให้โอ้โหแบบขอบคุณอะนะนี่ก็ออกแนวแบบอุ้ยก็คือต้องขอบอกขอบคุณใช่ไหมน้องอย่างที่พี่บอกก็ต้องเป็นคนดีต้องแบบเป็นอะไรที่ดีๆถูกปะขอบคุณหรือดีๆนารากิมดูซิว่าชีจะพูดอะไรลินดาพูดว่าท่านหนึ่งบอก how could you do such a thing ทำอย่างนั้นได้ยังไงเนี่ยเอ้อันนี้นอกจากไม่ขอบคุณแล้วอาจจะโดนตบได้นะคะสั่งซื้อดอกไม้ให้ก็ไม่ได้ถูกนะคะมาด่าฉันอีกทำหนีได้ยังไงนะคะก็สองบอก you don't know what's good for me เธอไม่รู้หรอกว่าอะไรดีสำหรับฉันฉันไม่ได้ทำอะไรเลยนะให้สิ่งที่ดีคือให้ดอกไม้นะต้องเป็นคนดีนะคะน้องๆที่บอกท่องจำไว้น้องเป็นคนดีอันนี้ไม่ดีใช่ไหมคะน้องออกแนวบิชชี่ก็สองยิ่งบิชชี่ใหญ่เลยน้องไม่เป็นนะคะน้องต้องเป็นนางเอกส้มเท่านั้นภาษาบอกว่า how much did they cost ดอกไม้พวกนี้ราคาเท่าไหร่อันนี้ก็แสดงถึงความไม่ใช่เป็นคนน่ารักนะคะไม่ใช่ขอบคุณน้องไม่ใช่ค่ะน้องเป็นคนดีฉะนั้นเหลือข้อ4 you really shouldn't have ไม่น่าเลยนะใช่ไหม should have บวกลบ3ก็คือว่าเป็น if clause ชนิดนึงเขาบอกว่า
ไม่น่าเลยนะคือบอกว่าจริงๆเราซื้อแล้วเห็นไหมเหตุการณ์มันเกิดขึ้นแล้วคือไปซื้อมาแล้วแต่พูดแบบเหมือนกับคนดีเนาะเหมือนคนดีจะพูดว่าโอ้ไม่น่าต้องลำบากเลยอะไรเงี้ยอารมณ์เดียวกันแต่ใช้ tense เป็น should have หรือว่าช่อง3เขาละเอาไว้คือ should have you shouldn't have bought the flowers อะไรก็ว่าไปก็คือว่าโอ้ถ้าเป็นไปได้นะเธอไม่ต้องไปซื้อหรอกเดี๋ยวซื้อมาแล้วงั้นแสดงความแบบเสียใจเงี้ยข้อต่อไปมาจากมาร์ค 47ดิฉันเดียวกันเจอลงว่า Mary just said something impolite her mother is upset and says to her สมมติน้องนี่นะสมมติยืนเมาซี่กับแม่อยู่นะฮะยืนเมากันโชว์เชียร์โชว์เชียร์อะไรเงี้ยอันนี้คือน้องนะคะอันนี้ไอค่ะอันนี้มาสเตอร์ค่ะน้องลืมตัวค่ะน้องดูว่าคุยกับเพื่อนนะคะเมาหมันมากเลยค่ะเรื่องเพื่อนคนนี้อะไรเงี้ยพูดสมมติว่าพูดแบบอะไรที่แย่ๆสมมติว่าเราพูดโอ้ shit อะไรเงี้ยลืมตัวค่ะ shit นี่น้องอย่าไปใช้นะคะ shit นี่ไม่ดีนะคะแม่ได้ยินค่ะเหมือนน้องพูดกูมึงกับคุณพ่อคุณแม่นะคะคุณพ่อคุณแม่ก็จะด่านะคะคุณแม่เหวอค่ะตกใจเหงื่อแตกค่ะคุณแม่บอกว่า bend over backwards อันนี้ออกแนวแบบว่า bend over backwards คือทำเหมือนท่าสะพานโค้งแล้วน้องเบนก็คือทำตัวให้โค้งใช่ป่ะโค้ง backwards คือไปข้างหลังทำตัวให้โค้งไปข้างหลังก็คือออกแนวแบบนี้นะคะสะพานโค้งผิดค่ะน้องคนละความหมาย let it go ปล่อยมันไปเถอะ let it go เนี่ยจะใช้เหมือนแบบสมมติน้องเลิกกับแฟนอะไรเงี้ยโอ้เสียใจมากเลยเพื่อนปอก let it go อะไรเงี้ยแบบลืมไปเถอะไปปล่อยมันไปเถอะคนละเรื่องกันคุณแม่คงไม่ let it go นะคะคุณแม่ต้องเทเท่านั้นทั้งน้องตามหลักการสาม hold your tongue ไม่ใช่เอามือไปจับลิ้นนะคะถือลิ้นของเธอไว้ไม่ใช่อันนี้ก็คือว่าคือ shut up นั่นเองแต่เป็น shut up แบบสุภาพค่ะเงียบเลยนะหยุดตรงนี้นะอะไรเงี้ยอันนี้น่าจะถูกเก็บไว้ค่ะ keep your word keep your word ก็คือรักษาสัญญาก็คือ keep your promise นั่นเองเหมือนกันเพราะฉะนั้นข้อนี้ไม่เกี่ยวกันไม่ใช่เพราะฉะนั้นตอบข้อ3ค่ะhold your tongue หยุดพูดเดี๋ยวนี้เลยนะทำไมพูดจังไม่สุภาพข้อต่อไปเลยค่ะมาจากมาร์ค 47นะคะสติวนะคะโจทย์บอกว่า a woman is in a jewelry store when she sees something she likes in a showcase she asks the salesperson ก็บอกว่าผู้หญิงเนี่ยอยู่ในร้าน jewelry store ร้านเพชรค่ะน้องๆขาแล้วก็เห็นสูงเป็นตู้กระจกใช่ไหมน้องเข้าร้านเพชรไปอันนี้เป็น a woman นะคะน้องเข้าร้านเพชรค่ะนี่เป็นตู้กระจกใช่ไหมตู้กระจกร้านเพชรนะฮะผู้เบวาวู้ว่าวู้ว่าวู้ว่าเพชรทั้งนั้นเลยอันนี้เป็นคนขายน้องเห็นค่ะชิ้นหนึ่งหูบลิ้งบลิ้งค่ะหูชอบมากเลยนี่ตู้กระจกใช่ไหมโชว์เคสบอกว่าก็เลยถามคนขายว่าน้องจะถามว่าอะไรคะสมมติน้องเห็นชิ้นที่น้องชอบสมมติอยู่ในตู้อะไรเงี้ยก็ต้องขอดูใช่ไหมบอกว่าประมาณว่าขอดูน้องพูดว่าอะไรข้อหนึ่งบอก Would you keep an eye on me to keep an eye on someone คือดูแลหรือว่าจ้องสมมุติว่ามีอะไรอะน้องเห็นเพื่อนคนหนึ่งแบบว่าเห็นแบบว่าเพื่อนแฟนเพื่อนแบบเจ้าชู้อะไรเงี้ยแล้วก็แบบไม่เชื่อเพื่อนบอกเพื่อนเฮ้ยแกแฟนแกเจ้าชู้นะเพื่อนไม่เชื่อแล้วก็บอกว่าเนี่ย keep an eye on him ไปตามสะกดรอยตามเลยนะไปแอบส่องดูเลยนะว่าจริงๆแล้วมันเป็นไหมจริงๆนี่ไม่ใช่นะคะน้องนี่ออกแนวต้องขอดูนะคะน้องต้องท่องเอาไว้ว่าน้องต้องการเซนส์ที่เกี่ยวกับการขอดูผลิตภัณฑ์ขอดูเพชรเม็ดนั้นอะไรเงี้ยข้อ2บอก could you have a look at thatto have a look at something ก็คือขอชมหน่อยได้ไหมขอดูหน่อยได้ไหม
อันนี้น่าจะใช่เก็บไว้ใช้คูดไอเพื่อให้สุภาพภาษาบอกแค่ได้ have a chance to show it ขอให้ฉันใช่ไหมขอให้ฉันได้มีโอกาส chance have a chance to do something มีโอกาสเอาเพชรนั่นหนาไปโชว์ได้ไหมอันนี้ร้านเพชรก็คงไม่ให้นะคะถ้าน้องซื้อแล้วเราไปโชว์เนี่ยเขาคงไม่ว่าแต่จะไปขอเขาจับตู้แล้วเอาไปโชว์ให้คนอื่นเนี่ยออกแนวโจรกรรมนิดนึงอันนี้ไม่ใช่น้องต้องเป็นคนดีและถูกกฎหมายนะคะก็สี่บอก would you take it or leave it take it or leave it เนี่ยถ้าน้องดูหนังเนี่ยน้องจะได้ยินบ่อยสมมติว่าน้องแบบมีอันนึงน้องอยากได้มากเลยสมมติว่าเพื่อนยื่นอะไรให้ยื่นของอะไรให้สักอย่างนึงน้องก็ลังเลอ่ะไม่เอาสักทีอ่ะแบบเพื่อนก็รำคาญ take it or leave it จะเอาหรือไม่เอานั่นเอง would you take it or leave it อันนี้ออกแนวไม่เกี่ยวกันเลยนะคะจะเอาหรือไม่เอาคนขายอาจจะถ้ามองในภาพคนขายก็พูดได้แต่ว่าในร้านเพชรน้องก็ดูของไฮโซนิดนึงซื้อของแพงๆอย่างนี้เขาคงไม่เหมือนแบบไปตลาดใช่ไหมแล้วน้องเคยไปใช่ไหมบางร้านแบบจับดูส้มมานิดนึงมันด่าบอกว่าถ้าไม่ซื้อก็อย่ามาเลือกนะอะไรเงี้ยแบบไม่เลือกแล้วจะรู้ได้ไงมันดีหรือเปล่าอะไรเงี้ยอันนี้ต้องเป็นคนขายที่แย่ๆนิดนึงอะไรเงี้ยอันนี้ไม่ใช่เราเป็นคนดีเพราะฉะนั้นเราก็ขอดู have a look at something can I have a look at that ขอดูเพชรไม่นั้นหน่อยได้ไหมคะข้อต่อไปมาสี่เจ็ดสติลนะคะ Leo has just won a lot of money in lottery he shouts โอ้โห Leo นะคะนี่ Leo มีตั๋วอยู่ในมือใบหนึ่งโอ้ย00000009ถูกหวยค่ะน้องค่ะถูกหวยค่ะดีใจนะคะต้องดีใจคำอุทานอย่างที่พี่บอกนะคะอันแรกบอกยักยักเนี่ยทำเสียงดูสิยักคือแบบอีนั่นเองอีคือแบบเห็นอะไรแบบน่าเกลียดหรือแบบกินอะไรที่แบบไม่อร่อยอ่ะหรือเห็นแบบสมมติเพื่อนกินน้ำปั่นเงี้ยแบบคือปกติเราก็กินไฮโซนะคะแบบว่าเอามะนาวปั่นส้มปั่นอะไรเงี้ยไอ้นี่แบบเอากล้วยผสมแอปเปิ้ลผสมน้ำผึ้งผสมแบบแค่จะรู้แบบอี้ยากอะไรเงี้ยแบบน่าเกลียดอี้น่าไม่น่ากินเลยนี่ไม่เกี่ยวนะคะนี่ดีใจนะคะยัมมี่ยัมมี่ใช้เวลากินข้าวคือเห็นอาหารจานไหนแบบอุ้ยหน้าตาน่ากินจังเลยอะยัมมี่น่ากินจังเลยนี่ไม่เกี่ยวฮัชฮัชเนี่ยเวลาใครเสียงดังเลยแล้วจะแบบยกนิ้วชี้ขึ้นมาใช่ไหมนี่ไม่ใช่ฮูเร่ฮูเย่นั่นเองในภาษาไทยถูกลอตเตอรี่ก็ต้องเย่นะคะน้องเพราะฉันตอบข้อ4อันต่อไปก็เป็นมาร์ช47ดีๆ so บอกว่า your friend from California has just eaten the durian you gave him to try you ask เพื่อนจากแคลิฟอร์เนียเอาเป็นฝรั่งนะคะหัวทองจากแคลิฟอร์เนียนะคะน้องเพิ่งกินทุเรียนนะคะดูเรียนนะคะน้องคิดสภาพฝรั่งกินทุเรียนนะคะน้องกลิ่นหอมสดชื่นนะคะน้องฝรั่งนะมันได้กลิ่นมันก็งงอึ้งแล้วนะคะนี่กินเข้าไปด้วยนะคะที่กินทุเรียนที่คุณเพิ่งให้ไปเธอคุณก็ถามน่าจะถามประมาณว่าอร่อยไหมใช่ป่ะให้ชิมอร่อยไหมอะไรประมาณเนี้ยน้องก็จะถามว่าอะไรน้องเป็นคนถามนะคะน้องเป็นคนให้น้องเป็นคนไทยคนไทยถามคนฝรั่งว่าอร่อยไหมคือหนึ่งบอก how did you take it how did you take it คือทำไปได้ยังไงอะอย่างเช่นจะใช้เหมือนเช่นบอกว่าน้องไปทำสมมติว่าน้องไปเกมโชว์อะไรสักอย่างนึงที่ที่น้องเคยดูอะไรนะเขาเรียกอะไรอะรายการของ AXN ว่า Fear Factor อะน้อง Fear Factor น้องจะดูที่ว่ามันจะมีอยู่3พาร์ทใหญ่ๆใช่ไหมพาร์ทแรกก็จะเป็นทำแบบกิจกรรมตื่นเต้นๆสักอันนึงใช่ปะพอถึงพาร์ทที่2เนี่ยมันจะให้เรากินหรือทำอะไรที่ใหญ่ๆแยงๆอะที่แบบยักอะไรอย่างเงี้ยอย่างเช่นที่แบบกินอะไรนะอันทะบัวปั่นกินไส้เดือนกินแมลงสาบกินน้องจั๊วอะไรอย่างเงี้ยคือพอกินปุ๊บเสร็จ
น้องบอก How do you take it เป็นไงแกแบบเป็นไงรสชาติไงอะไรอย่างเงี้ยคือแบบถามความรู้สึกว่าไอ้ที่ทำก่อนนั้นน่ะเป็นยังไงบ้างอันนี้ออกแนวแบบว่าน่าจะเป็นของที่ gross นิดนึงน่าเกลียดอะแย่ๆไม่เกี่ยวทุเรียนของกินนะคะถึงแม้จะเหม็นก็ไม่น่าจะถึงขนาดนั้นหรือว่าน้องไปสอบอะไรเงี้ยก็ได้แบบสอบยากอะเหมือนน้องพี่เคยไปสอบอยู่อันนึงไอ้ก็สอบทดสอบ IQ ป้าที่แบบสี่เหลี่ยมอันนี้ถ้ากลับด้านทำเป็นอันไหนอะไรเงี้ยก็สอบความรู้นิดนึงตรรกะอะไรเงี้ยแบบโอ้ยยากมากอะน้องเขาให้เวลาชั่วโมงหนึ่งมั้งมีแค่30 ข้อเองอะพี่นึกว่าขำๆเพราะพี่เป็นคนทำก็สอบเร็วใช่ปะออกมานี่แทบจะอ้วกเลยน้องขายากเหลือเกินเวียนหัวมากก็แบบเพื่อนออกมาจะถามว่าที่จะเทคกิจเพราะเห็นหน้าซิดเลยอะไรเงี้ยทำเป็นไงมั่งยากไหมอะไรเงี้ยอันนี้ไม่เกี่ยวก็สองบอก what's it มันคืออะไรอะอันนี้ไม่ใช่ใช่ไหมเห็นอยู่แล้วเป็นทุเรียนผิด what how was it เป็นไงมั่งอะทุเรียนอะกินทุเรียนอะเป็นไงมั่งอะอันนี้โอเคใช้ถามอะไรก็ได้ที่เหมือนกับอยากรู้อยากเห็นว่าเป็นยังไงอะไรเงี้ย how was it เอาไปใช้ how is it อะไรเงี้ยสมมติเราออกมาจากห้องสอบเพื่อนออกมาจากห้องสอบก็จะอาจจะถามว่าเพื่อนทำได้ไหมอะไรเงี้ยถาม how was it อะไรเงี้ยนี่ถูกเก็บไว้ก็สี่บอก what did you take for it ว่ากินอะไรไปสำหรับมันอันนี้ไม่เกี่ยวเลยนะคะยิ่งแค่ไหนแปลก็ยังงงเลยเพราะฉะนั้นตอบข้อสามมูฟมาถึงปี46 October 46โจทย์บอกว่า you like the show on TVสมมติว่าน้องเนี่ยนะคะนี่เป็นทีวีนะคะน้องหนวดหนวดแน่เป็นแนวจอบราเวียนะคะเป็นจอแบนพาโนรามานะคะน้องน้องก็เป็นโซฟาค่ะน้องค่ะน้องก็นั่งโซฟาหรือเปล่าเนี่ยสมมติเป็นโซฟานะคะน้องไม่ใช่แพนเค้กน้องก็นั่งดูพิงโซฟาโอ้มีความสุขมีโต๊ะหน้าโซฟามีรีโมทคุณเห็น you see your brother reaching for the remote control you say น้องเดินมาค่ะคุณน้องเดินมาตะดึง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 มือหยิบค่ะน้องจะหยิบ reach for something ก็คือเอื้อมมือไปหยิบรีโมทน้องกำลังดูโชว์ที่น้องชอบมากเลยนะน้องจะต้องบอกน้องว่าอะไรนะอย่าเปลี่ยนช่องนะใช่ป่ะประมาณว่าอย่ายุ่งนะประมาณนี้นะคะคือไม่ห้ามแต่ว่าห้ามเปลี่ยนดูซิว่าจะพูดว่าอะไรข้อหนึ่งบอก don't move the TV away อย่าย้ายทีวีนะน้องแค่เอื้อมไปหยิบรีโมทนะคะไม่ใช่เอื้อมไปจับทีวีไม่ใช่ค่ะน้องค่ะ keep it up เนี่ยจะสมมติทำต่อไปเป็นการ encourage เป็นการยุให้ทำอะไรต่อไปอย่างเช่นน้องส่งเอเสไปให้อาจารย์อะไรเงี้ยน้องเขียนดีมากเลยอาจารย์ก็บอกว่าอุ้ยแบบเวลดันนะกูเก่งนะคีปอิทอัพเออทำดีอย่างนี้ต่อไปหรือว่าน้องไปเล่นเกมโชว์หรือว่าอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาให้น้องแข่งกินสมมติกินฮอทดอกอะไรเงี้ยโอ้ยน้องแบบกินเร็วมากค่อยๆแรงตบโอ้ยคีปอิทอัพคีปอิทอัพอะไรเงี้ยคือพยายามต่อไปนะอะไรอย่างงี้เป็นตัวอันนี้ไม่เกี่ยวเลยพีข้อ3บอกว่า don't change the channel อย่าเปลี่ยนช่องนะนี่โอเคถูกมาดูข้อ4ซิ stay tuned น้องเคยได้ยินใช่ไหมเวลาฟัง MTV หรือว่าฟังวิทยุอะไรอย่างเงี้ย don't go away stay tuned อะไรอย่างเงี้ยก็คืออย่าเปลี่ยนช่องเวลาน้องได้ยินอะไรนะไอ้ Thailand's Next Top Model อะไรอย่างเงี้ยที่เวลาคุณพิมพ์ก็จะพูดเวลาจบ1วันสมมติว่าฉายวันอังคารใช่ป่ะที่เวลาเขาฉายวันอังคารหรือสักอย่างแล้วพอจบวันนั้นเสร็จของอาทิตย์นั้นเขาก็จะบอกว่าอย่าเพิ่งไปไหนนะรอดูของตัวอย่างของอาทิตย์ถัดไปก็จะพูดว่าพี่จำได้มากเลยค่ะน้องค่ะ stay tuned for the next scene อะไรอย่างเงี้ยอะไรประมาณเนี้ยอย่าเพิ่งไปไหนนะรอดูฉากวันถัดไปก่อนอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นไม่เกี่ยวตอบข้อ3อย่าเปลี่ยนช่องนะข้อต่อไป
บอกว่า a beauty advisor is trying to persuade a customer to buy some skin cream she says advice ก็คือแนะนำใช่ไหม advisor เติม o r เป็นคนผู้แนะนำความงามเนี่ยกำลังจะพยายามที่จะ persuade someone to do something ใช่ไหมพยายามที่จะชักชวนให้ลูกค้า customer ซื้อ persuade someone to do something ใช่ไหมซื้อสกินครีมครีมทาผิวจะพูดว่าอะไรก็ต้องเหมือนแบบใช้แล้วดีนะคะใช้แล้วหน้าเด็กใช้แล้วไม่มีเหี่ยวย่นก็คือแนะนำในทางที่ดีถูกไหมเป็นนางเอกน้องๆข้อหนึ่งบอก don't fight for a losing battle อย่าต่อสู้ในสงครามที่โอ้ยทำไมมันพิมพ์ผิดขนาดนี้เศร้าใจโดนนะคะน้อง fight at losing lose แปลว่าแพ้นะคะ losing battle อย่าต่อสู้ในสงครามที่รู้อยู่แล้วว่าแพ้อันนี้ถ้าสมมติแปลมาทางเกี่ยวกับความงามก็คือว่าเหี่ยวแล้วอย่าไปถึงจะใช้อะไรไปก็คงดึงผิวอันเหี่ยวย่นของน้องกลับมาไม่ได้อะไรเงี้ยอันนี้น้องพูดไปน้องจะโดนตบได้นอกจากจะไม่ได้ขายเราจะโดนตบได้นะคะสองบอก let bygones be bygones อะไรที่มันผ่านไปแล้วมันผ่านไปเถอะเหมือนข้อหนึ่งนั่นเองคือเหี่ยวแล้วเหี่ยวไปผิดค่ะน้อง whatever will be นี่ก็เหมือนกันอะไรจะเป็นยังไงอะไรจะเป็นยังไงก็ปล่อยมันเป็นอย่างนั้นไปเถอะอันนี้คงไม่ได้ขายนะคะสามข้อนี้ไม่ได้ขายโดนตบหน้าแดงเยินข้อสี่บอกเหลือข้อเดียวก็คงถูกแล้วค่ะ look 10 years younger โอ้ยจะดูเด็กลงไปตั้ง10ปีเลยนะอันนี้แห่มาซื้อแน่นอนค่ะเป็นพี่ๆก็ไปค่ะเพราะว่าพี่เนี่ยน่าจะถึงวัยเห็นความเหี่ยวย่นแล้วนะคะข้อต่อไปมาจาก October 46นะครับจบว่า someone isblocking your way so you say สมมติว่าน้องจะเดินค่ะน้องจะเดินเข้าไปแต่มันมีคนแบบยืนบังอ่ะเป็นตรอกเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยจะเดินผ่านไปชี้ไปห้างอ่ะสมมติไปห้างอะไรสักอย่างเนี่ยคนยืนเกะกะน้อง excuse me ที่พี่บอกก็คือเป็นการขอทางอ่ะขอโทษนะคะอะไรอย่างเงี้ยจะพูดอะไรต่อก็คือขอโทษนะคะขอทางหน่อยใช่ไหมนี่คือขอทางหรือว่าใครขยับให้หน่อยเป็นคนดีนะคะน้องอย่าลืมเป็นคนดี please get lost get lost เนี่ยน้องๆจะเห็นบ่อยๆก็คือเวลาพี่น้องทะเลาะกันหรือว่าในหนังอะไรเงี้ยที่แบบทะเลาะกันไม่อยากเห็นหน้ากันอีกเงี้ยจะ get lost ใส่หัวไปไกลๆเลยนะอะไรเงี้ยนั่นเองไม่ใช่ค่ะน้องอันนี้โอแนลจะโดนเตะได้นะคะใส่หัวเข้าไปเนี่ยนะคะMay I pass away เหมือนจะดูดีนะคะ pass นะคะผ่านไปแต่ว่า pass away เนี่ยแปลว่าตายค่ะน้องๆค่ะตายค่ะอันนี้ไม่ใช่ค่ะให้ฉันตายได้ไหมอะไรเงี้ยก็คงไม่ได้นะคะผิดค่ะน้องคนละเรื่องกัน please give me away give someone away เนี่ยอย่างเช่นเวลา adoption adoption หรือว่ามาจาก verb adopt เนี่ยแปลว่าเขาเรียกว่าไงรับอุปการะคือเป็นพ่อแม่บุญธรรมอะไรเงี้ย to give someone away ก็คือเหมือนกับถ้าเราเล่าเรื่องแบบเนี่ยนะแบบชีวิตลำทดมากฉันเกิดมาปุ๊บเนี่ย my mother ก็ gave me away to someone else อะไรเงี้ยคือเอาฉันไปให้คนอื่นเอาฉันไปให้คนอื่นอุปถัมภ์เป็นพ่อแม่บุญธรรมอะไรเงี้ยอันนี้ไม่ใช่ may I get by get by ก็คือขอผ่านได้ไหมฉันตอบก็4เชื่อว่าความรู้เกิดจากการสะสม